มการผู้ชี้ขาดบนเวทีนี้เป็นคนไทยนะครับไปเป็นเทรนเนอร์แล้วก็ไปเผยแพร่ศิลปะมวยไทยที่อิตาลีนะครับก็ประจำอยู่ที่กรุงมิลานนะครับที่เรียกกันติดปากว่าพี่ดำนะครับดำเนี่ยลักษณะว่าจะกินดีอยู่ดีฮะอ้วนท้วนสมบูรณ์จริงๆใช่แล้วนะครับเอาละครับสายกับขวาครับคู่นี้เพชรเมืองชนนี่ซ้ายอยู่แล้วนะครับแทงเข่าซ้ายครับทางด้านของเพชรเมืองชนครับก็ดูกันในรูปแบบสวมนุ่มนะครับคาดเชือกวันนี้มี2คู่นะครับก็คือทางด้านของก้องศักดิ์แล้วก็ไซโยกผู้พันบ่วงวินดี้สปอร์ตครับก็อย่างที่บอกครับว่าท่าน็อกเอาโดยท่าฤาษีบทยาที่ดันมนพลินล้มขุนทวนแล้วก็หักด้ามทวนเนี่ยหักด้ามทวนนี่คือเจาะยางครับนะฮะไม่แน่นะไม่แน่เพราะว่าต่างชาติเองนี่ขาไม่ค่อยแข็งสักเท่าไหร่มีโอกาสเดี๋ยวรู้ครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าเขาน่ะรู้เรานะครับคือเราบอกไปก่อนว่าจะมีใครไปชกบ้างแล้วก็หานักชกของเขาเนี่ยครับมาประกบเจอกับเราครับถือว่าเป็นงานยากของนักชกทีมไทยไฟชุดนี้ทีเดียวคู่แรกมานี่ก่อนซ้ายและขวาก็นี่ครับเดอองัดศอกเข้าไปแต่ยังไม่โดนโอ้โหฤาษีบทยาตรงนี้เอาล่ะครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับไม่ว่าจะเป็นแม่ไม้ไม่ว่าจะเป็นลูกไม้ครับมีอะไรต้องงัดออกมาล่ะครับเจาะยางเลยครับเอาล่ะครับเอาคืนเหมือนกันครับเพชรเมืองชนวันนี้ก็ต้องยอมรับครับว่าแฟนๆหมัดมวยไทยไฟที่กรุงโรมเนี่ยมากันเป็นนับหมื่นนะครับนั่นทีเดียวนะครับเอาขาอ่อนเล็กน้อยครับเดินเข้าหาครับเพชรเมืองชนครับจิ้มท้องไปก่อนครับเจอเตะพับในครับศอกซ้ายเตะซ้ายครับซ้ายทั้งแถบแล้วครับเพชรเมืองชนสุดสาครมวยไทยครับพยายามจะแม่เหมือนตั้งท่าจะศอกกลับนะครับหมัด1 2 3เอาซ้ายตรงฮุกขวายาวๆสวยงามครับต่อยยาวๆแบบนี้โอ้ยศอกกลับต้องระวังครับศอกกลับแล้วต้องระวังให้ดีคือศอกกลับไปแล้วนี่บางคนนี่ไม่ได้กลับเลยนะครับศอกค้างเอาไว้คือโดนเขาสวนมาก่อนครับ ถือว่าศอกก็ได้ครึ่งทางกลับตัวไม่ทันฮะโดนเตะซะงั้นไม่ต่อยไม่เหมือนหัวหน้าค่ายนะครับต่อยดุกว่าสุดสักคนเยอะเลยครับตัวนี้แหมต่อยไทยไฟต้องอย่างนี้ครับจับมัวแต่ดูชั้นดูเชิงไม่ได้ครับ3ยกนี้ต้องรู้เรื่องเลยครับทางด้านของคริสเตียนฟาวซิโน่ก็พยายามคืนด้วยขวานะครับเนี่ยครับต่อยซ้ายครับความเป็นมวยของเรามีมากกว่าอยู่แล้วครับการออกอาวุธนี่ออกได้หลากหลายครับสำหรับเพชรเมืองชนมีทั้งเข่ามีทั้งศอกแล้วก็ปั้มในครับอิตาลีเองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งชาตินะครับที่มียิมมวยไทยอยู่แทบจะทุกเมืองทีเดียวครับก็ด้วยความที่แบบว่านิยมแล้วก็รักศิลปะมวยไทยอ่ะหมดยกครับพักกันคู่เดียวครับเอาล่ะครับยกที่2นะครับมวยไทยก้องโลครับศอกซ้ายครับแหวกกลางฮะปักสาวแหวกกลางลูกนี้แหวกไว้ตรงกลางชกดีชกดุดีเหลือเกินนะครับทางด้านของเพชรเมืองชนวันนี้ครับแทงซ้ายครับแม่ทางด้านของคริสเตียนก็พยายามคืนเหมือนกันครับเจอศอกซ้ายของเพชรเมืองชนศอกกลับอีกแล้วครับโอ้โหได้เจ็บครับเพชรเมืองชนแล้วก็มีความหลากหลายด้วยนะครับเพชรเมืองชนนี่เป็นนักมวยที่มีอาวุธสวยงามนะครับเพียงแต่ว่าเขารอเวลาโตเท่านั้นเองครับครับตอนนี้ก็ถือว่า63กิโลกรัมนี่ต่อยกับชาวต่างชาติได้สบายแล้วครับกระดูกมวยหรือว่าความประสบการณ์นี่ได้แล้วฮะเหลือเรื่องกล้ามเนื้อที่แข็งแกร่งที่ปะทะกับมวยใหญ่ๆได้แค่นั้นเองมาถูกทางนะครับหมัดซ้ายครับเอาละครับมีเหลี่ยมมาช่วยครับให้ดูหลายๆอย่างเลยนะครับวันนี้เพชรเมืองชนทำให้นักชกจากอิตาลีได้เห็นหลายๆอย่างครับทั้งอาวุธแล้วก็หลักเหลี่ยมครับทางอิตาลีนี่ตั้งรับแบบนี้ก็ตั้งรับไม่ทันครับเพราะว่าเพชรเมืองชนนี่มีอาวุธเยอะนี่ฮะเข่าในเหลี่ยมในก็มีเหลี่ยมกระตุกล้มพออยู่ไกลก็มีเตะซ้ายต่อยซ้ายมีศอกซ้ายด้วยครับกรรมการดำนะครับแยกออกมาครับเพชรเมืองชนสาดแข้งซ้ายครับเสียบเข่าซ้ายครับคริสเตียนฟาติโน่เจอเข่าขวาของเพชรเมืองชนอีกแล้วครับท
เดินแบบนี้โดนจะไหวแบบนี้หายใจจะไม่ทันเอานะครับคริสเตียนฟาติโน่เสียบซ้ายมาอีกทีนึงครับเพชรเมืองชนครับเนี่ยครับลูกหลานจากจังหวัดชลบุรีนะครับทะเลงามข้าวหลามอร่อยอ้อยหวานเอ้าพูดถึงเสียบซ้ายมาพูดถึงทะเลงามข้าวหวานไออะไรนะทะเลงามข้าวหวานอร่อยอ่ะทะเลงามข้าวหลามอร่อยข้าวหลามอร่อยนี่แม่พูดถึงว่าวัฒนธรรมไทยอัตลักษณ์ความเป็นไทยในเรื่องอาหารนี่เราก็ไปโชว์ที่อิตาลีด้วยใช่ครับคือมีร้านอาหารไทยในอิตาลีเยอะแยะมากมายฮะโดยเฉพาะที่หน้างานของการจัดอย่างการที่แอตแลนติโกไลท์นี่ก็มีนำเสนอเรื่องวัฒนธรรมนะฮะเรื่องอาหารเรื่องกีฬาหลากหลายเรื่องการท่องเที่ยวนะฮะรวมกันหมดครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเองก็ไปเปิดบูธนะครับแล้วก็เป็นลักษณะว่าให้รู้จักเมืองไทยมากยิ่งขึ้นครับเพราะว่าผู้คนกว่า 10,000 คนนะครับที่เข้ามาชมวันนี้ครับไทยไฟกรุงโรมครับครับคนอื่นอาจจะรู้จักเมืองไทยแล้วแต่ว่าวันนี้เชื่อว่าฟาติโน่รู้จักเพชรเมืองชนอย่างเยอะเลยใช่แล้วครับครับโดนไปเยอะครับแข่งซ้ายแข่งซ้ายหมัดซ้ายนะครับกรรมการแยกออกมาครับกรรมการจากเมืองไทยของเรานะครับอาหมดยกที่2ครับพักก่อนครับเดี๋ยวมาครับเดี๋ยวมากลับมาติดตามกันต่อนะครับยกที่3ครับโอ้ลุยหนักเหลือเกินนะครับเพชรเมืองชนครับศอกซ้ายแต่ว่าทางด้านของคริสเตียนงัดศอกคืนครับเจาะยางครับแลกกันแล้วนะครับตอนนี้แลกกันแล้วครับยกนี้ถือว่าออกมาเปิดตำราสาดน้ำใส่กันครับต่างคนต่างโดนแล้วครับตอนนี้ดูครับใครจะโดนของใครมากกว่ากันถือว่าเขานำคู่ชกมาได้แบบคู่ขี้ใกล้เคียงเลยนะครับอย่างที่บอกครับว่าเขาดูโปรไฟล์เราแล้วก็ต้องจัดนักชกที่ดีที่สุดสำหรับของทางทีมอิตาลีแหละครับคู่ขี้สู้สีกันมากมีดคนละเล็บชอกกันนะครับจังหวะของเราดีกว่าครับฟันศอกซ้ายแล้วก็มีหมัดตามครับในไม่ตีครับแยกออกมาครับวันนี้ถือว่าชกถูกทรงเลยนะครับทางด้านของเพชรเมืองชนอาจจะเป็นเพราะว่าสุทธิคอนเป่ากระบอกให้ด้วยหรือเปล่าอ่ะศอกกลับครับแม่เวียงทั้งขวาทั้งซ้ายอ่ะกำปั้นซ้ายพยายามต่อยผ่าอากาศเหมือนกันครับร่วมไปก่อนครับฟาวติโน่นะครับนักชกจากเมืองปาเลโมครับ3ยกแบบนี้ท่านผู้ชมดูแล้วอาจจะดูไม่เหนื่อยแต่ว่านักมวยนี่บอกได้เลยว่ามันเหนื่อยครับโอ้แทบไม่ต้องหายใจกันเลยทีเดียวคือเราเป็นคนดูไม่ใช่คนโดนครับครับโอ้คนโดนนี่ต้องบอกว่าสายตัวแทบขาดเหมือนกันครับพยายามจะปักศอกไปนะครับเอาเสียบเข่าซ้ายครับด้านของเพชรเมืองชนศอกซ้ายครับแหมฟาติโน่เองก็พยายามสู้สุดฤทธิ์เลยนะครับแต่ว่าอาวุธของเพชรเมืองชนนี่ออกได้เร็วกว่าครับจังหวะชิงได้เร็วกว่าถึงก่อนตลอดเตรียมตัวไปดีมากครับแล้วก็เนื้อตัวดีเหลือเกินครับเพชรเมืองชนในไฟนี้ครับเนี่ยครับตีหน้ายักษ์เดินเข้าหาครับเดินทุกยกครับอ้าวเตะไม่โดนครับกรรมการแยกออกมาครับตีไม่ได้แยกดีกว่าครับเตะหลุดอีกครับทางด้านของฟาติโน่เจอแข้งซ้ายของเพชรเมืองชนครับโอ้พยายามจะหักเหลี่ยมเพชรเมืองชนแม่ไปบอกครับถ้าเหลี่ยมนายเนี่ยหักไทยล้มถือว่าไม่ธรรมดาแล้วครับกรรมการแยกออกมาครับเดินต่อครับเนี่ยครับปักศอกครับปักศอกนำไปก่อนครับเจอแข้งขวาของฟาติโน่ครับศอกซ้ายครับเพชรเมืองชนศอกขวาครับซ้ายครับยังไม่แตกครับยังเหนียวแตกแล้วครับแตกแล้วนะครับถึงแม้ว่าตั้งการ์ดรับอย่างดีแต่ก็ไม่เหลือครับเรียบร้อยครับกรรมการสับให้แพทย์สนามดูก่อนครับนี่จะเป็นทั้งเป็นฝรั่งเศสเรียบร้อยเลยนะฮะครับนี่กรรมการจับแน่นอนอ้าวหมดยกหรือยังไงหมดยกพอดีครับโอ้เดชบุญระฆังช่วยนะอ้าวดีใจกันใหญ่เลือดเต็มหน้าคือไม่โดนน็อกครับอ๋อดีใจคือชนะหรือไม่โดนน็อกไม่โดนน็อกครับอ่ะต้องรอดูผลคะแนนแล้วครับเอาละครับเดี๋ยวมาดูการชูมืออย่างเป็นทางการนะครับต้องขอบคุณนะครับผู้บริหารจากไทยทีวี4ช่อง3นะครับครับคุณประชุมมารีนนท์คุณประวิตรมารีนนท์คุณอำพรมารีนนท์แล้วก็คุณสมรักษ์ณรงค์วิชัยครับดูภาพช้าครับ What a great fight! What a
นี่ครับเตะหลุดนะครับดูลูกไหนโดนลูกไหนต้องดูแกไปคายฟันยางยางกันฟันนะครับเมื่อสักครู่ฮะแกบุ้นทำลายใส่ด้วยนี่โมโหศอกซะเลยดูครับดูเขากราบเขาไหว้เห็นแล้วชื่นใจนะครับคุณผู้ชมครับนอกจากเกมการแข่งขันที่สนุกแล้วนะครับนี่คือภาพที่สวยงามเป็นอย่างยิ่งนะครับครับนี่คือแล้วนอกจากนั้นมวยไทยไปเป็นพูดวัฒนธรรมแล้วการกราบการไหว้นี่สำคัญด้วยนะครับผลการแข่งขันครับผลการแข่งขันครับแม่ต่างคนต่างมั่นใจนะครับOkay, now, ladies and gentlemen, now the result is in my hand, and the winner is from Black Corner, Pet Mueang Chon, Sun Sakon, Wu Thai Yen. แล้วก็ของอาวุธได้ชัดเจนแข็งแรงกว่าครับเพชรเมืองชนจะรับการชูมือไปครับครับก็คริสเตียนฟาติโน่ก็ถือว่าทำหน้าที่ได้ยอดเยี่ยมนะครับทำหน้าที่ได้ยอดเยี่ยมมากๆนะครับเขาก็พยายามสู้สุดฤทธิ์นะครับอาบเลือดด้วยนะครับพักก่อนนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูคู่2ครับ